งานรับปริญญาน้องพวงมาลัยเงินกับดอกไม้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วอันนั้นที่ให้ไปคือให้ยืมอย่าลืมคืนนะหนูพูดเล่นพูดเล่นก็มีพวงมาลัยใช่ไหมครับก็มีขาสายสะพายแล้วก็มีดอกไม้เป็นลูกโป่งน่ารักดีแต่ไม่มีของอะไรที่มันจะต้องติดตัวไปได้อย่างเช่นสร้อยแหวนกำไรเพิ่มเติมไม่รู้จะให้อะไรหนูแล้วนี่ก็คิดในใจว่าตอนแรกจะซื้อของให้อย่างนึงแต่คิดไม่ออกก็เลยแบบให้เป็นแบบเงินสดละกันครั้งนี้พ่ออยากมีฟิลแบบว่าเป็นพ่อยกคล้องคอหนูไว้ยังไงครับพ่อไม่รู้ว่ามันอยากจะมีอีกสักอย่างนึงจริงๆผมคือเศษเสี้ยวของแฟนคลับครับบอกเลยจริงๆพอแล้วแหละครับรู้สึกว่าเฮียให้มาเยอะแล้วให้มาเยอะมากๆแล้วก่อนอันนี้ก็ให้มาหลายอย่างมากแล้วครับจริงๆถึงจะไม่ให้ก็ไม่ได้อะไรครับใช่คิดว่าถ้าเฮียไม่ให้ทุกคนก็คงไม่อะไรเหมือนกันครับแล้วหนูก็บ่นว่าเฮียเก็บตังค์บ้างใช่อยากให้เฮียเก็บเงินไว้บ้างเฮียใช้เยอะมากเกินไปแล้วช่วงนี้เฮียซื้ออะไรคะซื้อให้น้องมิวหรือว่าซื้อแบบช้อปปิ้งเก่งหรืออะไรยังไงช้อปปิ้งเก่งครับช้อปปิ้งเก่งแล้วก็แบบเวลาเราอยากได้อะไรหรือคือเราแบบจะซื้อดีไปเลยและใช้ยาวเลยครับน้องก็จะเตือนเฮียบ้างมีบอกกับเฮียตลอดเลยครับว่าเก็บเงินไว้บ้างซื้ออะไรแพงเนี่ยก็ชอบอะไรเงี้ยแต่เฮียก็ชอบของเขาแหละครับแต่ก็แพงจริงคือคิดแล้วว่าใช้ได้นานใช้ได้ยาวคุ้มค่าจริงๆเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราชอบเลยเนี่ยเราแบบว่าอยากซื้อมันไปเลยไม่อยากแบบติดใจว่ามันค้างคาซื้อรุ่นที่แบบเราไม่ชอบหรือแบบอีกนิดนึงแบบลงทุนไปเลยแล้วก็ใช้ยาวไม่ว่าจะเป็นของแบบที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็จะซื้อสิ่งที่ชอบครับผมใช่การแต่งกายเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋ารองเท้าจะเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมอย่างเดียวไหมคะจริงๆช่วงนี้ก็จริงๆก็มีแบรนด์ที่ชอบครับแต่ช่วงนี้ก็ประหยัดขึ้นใช่ตอนลงข่าวไปมี FC มาเมนนะคะว่าเอ๊ะแบบอยากจะให้มีทริปไปเที่ยวกันเพราะสองคนทำงานหนักมากเพื่อจะมีทริปไปเที่ยวกันเองแบบไม่ต้องไปทำงานพอจะเป็นไปได้ไหมคะเฮียพอจะซัพพอร์ตจริงจริงทริปที่แบบไม่ต้องไปทำงานคือเราไปอิตาลีมาฮะตอนนั้นคือเราไปพักผ่อนมากหนูมีงานแบบน้อยวันมากครับที่ไทยก็จริงๆก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพราะว่ามีงานอยู่ครับทุกวันยังคือยังหาเวลาไม่ได้จริงจริงจริงเพราะว่าหาเวลาถ้าหาจริงก็หาได้ไม่ทำงานทั้งปีเลยมันไม่มีตังค์ไปซื้อของนะไม่มีตังค์ไปเที่ยวด้วยไม่ทำงานเหมือนทริปปีใหม่ทริปหลังปีใหม่หรือทริปวาเลนไทน์ทริปปีใหม่ก็ทำงานฮะแล้วปีใหม่ก็กลับบ้านปกติกลับบ้านซีกลับบ้านเป็นทาล่ะคะขยับไปอีกเดือนนึงโอ้ยังไม่ได้คิดเลยฮะรู้สึกไกลโอ้ยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าจะมีงานเยอะน้อยแค่ไหนด้วยครับใช่ถ้ามีโอกาสเราก็ทำงานก่อนช่วงนั้นน่าจะมีแบบซีรีส์หลายอย่างครับหลังจากนี้น่าจะมีโปรเจกต์อะไรให้ทำเยอะพอสมควรนะครับใช่พูดถึงซีรีส์เห็นบอกว่าปลายปีหน้าจะมีซีรีส์คู่กันให้ได้ดูแล้วให้ได้ดูแล้วไหมเติมไหมหรือว่าถ่ายทำปีหน้าครับผมถ่ายทำปีหน้าปีนี้ก็มีซอมไวเวอร์ครับผมค่ะแล้วผลงานอย่างอื่นที่มีคู่กันอีกนะคะนอกจากซีรีส์ถ่ายทำปีหน้าผลงานหนังผลงานอะไรโอ้ยหนังติดต่อได้นะครับผมผลงานอย่างอื่นเพลงทางนี้เลยครับนี่หนูช่วงนี้ผมไปทางเพลงพอสมควรครับใช่แต่เดี๋ยวก็จะมีซีรีส์คู่กับเฮียครับส่วนเพลงคู่คิดว่าสักวันเดี๋ยวก็คงมีแหละครับใช่แต่เดี๋ยวมีซิงเกิลเดี๋ยวเฮียก่อนอืมใช่เดี๋ยวมีเพลงของเฮียด้วยครับใช่ละครของเฮียล่าสุดโหดเห็นได้ดูไหมคะว่าโหดโหดปัก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 มีเดี๋ยวคนบอกพี่ทอยใช่ไหมครับผมว่าพี่ทอยนิสัยไม่ดีเลยใช่สรุปว่าทอยนิสัยไม่ดีครับคนในเรื่องนั้นไม่มีใครนิสัยดีครับเอาจริงตอนที่เฮียแสดงไว้ยังไงเป็นยังไงบ้างคะเห็นเฮียในบทบาทที่แบบอาจจะไม่เหมือนตัวจริงที่อยู่ข้างๆเราไม่เหมือนครับไม่มีเรื่องไหนเหมือนตัวจริงเลยฮะไม่เหมือนเลยพี่ทอยไม่เหมือนเฮียเลยครับพี่ทอยแบบนิสัยไม่ดีครับฟีดแบ็กไหมครับบ้างคะกับละครเรื่องนี้ของจริงๆโอ้ยเขาบอกว่าสนุกมากครับผมเพราะตามล่าว่าใครฆ่าควีนแล้วก็นักแสดงแต่ละคนก็แบบว่าเล่นเก่งมากครับผมส่วนตัวของผมฟีดแบ็กผมก็มีติชมบ้างครับผมก็จะเอาไปพัฒนาต่อไปครับค่ะสำหรับงานคู่ที่บอกว่าจะต้องไป Around the World เมืองนุ่งมา Around the World เล่าให้ฟังนิดนึงไปไกลด้วยนะครับก็จะเป็นแฟนมีแล้วหนูแล้วก็พวกภาพยนตร์ดับแสงครับอย่างเร็วที่สุดในตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปที่อเมริกาครับไปลอสแองเจลิสใช่ไหมใช่ใช่ LA ใช่มีไปลอสแองเจลิสหลังจากนั้นก็เดี๋ยวน่าจะมีประเทศอื่นๆด้วยครับแบบเดือนต่อๆไปครับตารางงานนี่คือแน่นไปถึงปีไหนคะ2025 20อะไรเลยไหมต่อไปจะเรียกหนูว่านกแล้วฮะ
บินเป็นนกเลยปีนี้บินบ่อยมากเลยครับบินไปประเทศนู้นประเทศนี้บินทุกเดือนเลยแต่ว่าชอบนะครับเหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยใช่ได้เจอแฟนคลับต่างชาติแต่ละประเทศด้วยก็ได้เจอวัฒนธรรมใหม่ๆด้วยสนุกดีการที่บินบ่อยๆของคุณก็จะมีความเจ็ตลงเจ็ตแลกหรือบางทีบินลงปุ๊บทำงานที่ไทยอยู่ที่ไหนต่อเลยสองคนนี้ปรับตัวอะไรยังไงบ้างคะของหนูเป็นปะของผมคงไม่ค่อยเท่าไหร่ครับคงเหมือนล่าสุดที่ไปมาอิตาลีอีกรอบรู้สึกว่ามีนิดนึงครับผมก็เหมือนแบบปรับเวลานอนไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับแต่ไม่รู้มันเกิดเพราะว่าอะไรเหมือนกันส่วนของผมอาจจะด้วยเป็นคนนอนง่ายหลับง่ายอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็นอนดึกอยู่แล้วด้วยอาจจะเกี่ยวหรือเปล่าแล้วมันต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมคะเผื่อมันจะสะสมส่งผลอะไรในสุขภาพของเราจริงๆก็ต้องดูแลขั้นพื้นฐานทั้งหมดแหละครับผมก็ลองปรับเวลาแล้วก็หาสาเหตุว่ามันเกิดจากเพราะอะไรจริงๆเราทำงานมาก็เหนื่อยเราก็หลับฮะแต่บางวันก็นิดนึงหลับไม่สนิทฮะต้องโดต้องอะไรกันไหมคะต้องแบบมีโดปไม่มีเอาวิตามินกินอยู่แล้วครับผมวิตามินกินแล้วมีความเป็นห่วงเป็นใยต้องส่งอะไรให้กันหรือว่ามีการถ้าหนูเป็นห่วงเฮียส่งเงินมาอย่างเดียวพอเนาะไม่ต้องเหนื่อยด้วยโอนมาแค่กดแค่ปลายนิ้วจะเก็บไปซื้อบ้านเล่นหลักเล่นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ